สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพต่อเบรก3ครับครับเดี๋ยวไม่จบนะต้องรีบกันหน่อยเหลือหลายเทปนี่มาต่อกันที่เมมโมรีความทรงจำนะครับเป็นของจางอีกแล้วเป็นเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมเราเคยทำคลาสสิกคาร์เฟอร์นิเจอร์ไปแล้วตอนนั้นคุณเพิ่งมาใหม่ๆเลยใช่ๆตอนนั้นทำโซฟาไอหมิ่นพามาแล้วก็มานอนปล่อยให้ลื้อคนหนึ่งนี่อันนี้เป็นความทรงจำของผมคือรถคันแรกนะครับคือออสตินพันสามออสตินพันสามใช่ครับแต่ตอนนี้เรามาใหม่คือออกทั้งคันเลยทำหัวกับท้ายพร้อมกันเลยบ้ากันไปเลยบ้ากันไปเลยนะครับก็ทำให้รู้ว่าชิ้นส่วนหรือว่าอะไรต่างๆของรถเราสามารถเก็บความทรงจำของเราในรูปแบบอื่นก็ได้ตีสามตีสี่ข้าวไม่ได้กินครับเราไม่จำเป็นต้องเอามันมาขับก็ได้เพียงแค่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรของเราเนี่ย uh-huh. เราก็มีความสุขแล้วนะ uh-huh. เทปนั้นก็ทำไปใช้เวลาไม่เขาเรียกไงไม่ได้ยาวนานมากเพราะว่าเราไม่ได้ทำเป็นคันวิ่งเราทำเป็นท่อนๆถูกไหมจะเร่งด้วยงานเร่งเพราะมันมีหลายชิ้นนะ uh-huh. เพราะว่าไหนจะเตาย่างของเพื่อนอีกนี่มาฝากให้ทำ uh-huh. ไหนจะทำโซฟาอีกตัวนึงด้วยเตาย่างนะก็เจ๋งนะมีเครื่องส่งเครื่องเสียงเตาย่างบาร์บีคิวอันนั้นตึมตำกันไปคุณจอนนี่คุณจอนนี่ที่มาจากต่างชาติมาจากฮ่องกงนะครับมาให้เราทำแล้วก็ตอนนั้นโซฟาก็จะมีทั้ง2ตัวแต่ตอนนี้โซฟาไม่อยู่แล้วอย่าไปถามว่าไปไหนเพราะว่ามีร้านที่ภูเก็ตก็ไปเป็นความทรงจำของคนอื่นเข้าไปไม่ใช่คือเขาอยากได้แล้วก็ขอซื้อเราไปเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหามันเล่นใหม่แบ่งกันไปนะฮะจริงไม่ใช่ตังค์เราหมดเราจะไปทำอย่างอื่นเราก็เลยต้องขายรถมันหาได้ออสตินมันถามทำไมได้ยังหาไม่ได้นะครับผมอ่ะเมมโมรี่ความทรงจำไปแล้วนะครับชอบไอเดียอันเนี้ยอันไหนที่แรกอ่ะอาจารย์จะทำแต่ข้างหน้าใช่ไหมอืมแล้วมันเหลือท่อนท้ายอ๋อที่ตัดโน่นตัดนี่แล้วอาจารย์ลงมาเฮ้ยโกอันนี้เข้าท่าสุดท้ายก็สองอันผมว่ารูปแบบต่างๆมันไม่ฟิกหรอกมันอยู่ที่เราที่เอาฝาท้ายมาทำพนักพิงใช่ไหมใช่เคยเห็นแหละข้างหน้าไงที่เขาทำมันอันนี้ก็เป็นความทรงจำอีกอย่างนึงเจ๋งเฟี้ยวทีนี้มาถึงกระบะพันเล็กมินิทรัคไทยแลนด์อีกอันนึงก็คืออะไรFamilia Familia เจ้าหนู Familia เฮ้เจ้าหนู Familia อันนี้คุณก็เหนื่อยนะเจโกะเพราะงานไม้เยอะตั้งแต่แผงข้างนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้เป็นงานที่คุณรับไปจากรถธรรมดาที่เราให้ขนขยะกันในสตูเอากลับมาทำให้เป็นพร็อพรถส่งโค้กโฟคาโคล่าส่งความสุขนะครับทำให้โค้กแล้วก็ไม่ได้ขอสปอนเซอร์เขาด้วยเนอะเป็นสีแดงแดงขาวแบบจากรถไม่คิดว่ารถแบบนี้มันจะเปลี่ยนได้ใช่ไหมใช่ถูกไหมแต่สเต็ปเราทำเราใส่ความเป็นตัวเองเราเข้าไปพี่เป็นคนชอบสีแดงเราก็เลยให้ดูโทนน่าจะสะดุดตากว่าใช่ก็เอามาโม้กันตั้งแต่ทำเครื่องช่วงล่างซื้อรถมาไม่แพงหรอกเราเน้นเครื่องช่วงล่างเนี่ยเราทำเยอะเพราะว่าเราต้องการการใช้งานขณะรู้สึกว่าช่วงล่างทำแพงกว่าราคารถติดแก๊สด้วยนะติดแก๊สด้วยรอบหลังไปแต่ไม่อยู่ในรายการเราติดแก๊สไปด้วยติดแก๊สรู้สึกว่าขับจากที่สตูเราเนี่ยกับที่จังหวัดอุดรธานีเด็กเดียวเลยเดียวฟ้าวเลยเจ้าหนูเจ้าหนูแฟมิเลียแฟมิเลียขับไปอุดรธานีนั่นทำภายในเป็นแดงขาวบุ้งมาลัยเป็นพ่นเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วเอาอะไรมากที่จอดหน้าสตูรถมาส่งโค้กเนี่ยหันมองกันใหญ่เลยถ่ายรูปขอถ่ายรูปก็เป็นรถอีกอย่างนึงที่ราคาหรือว่าอะไรต่างๆยังสามารถเล่นกันได้นะครับแล้วก็ใช้งานจริงๆได้ด้วยถูกต้องไหมไปขนของไปนู่นไปนี่แล้วก็การดูแลรักษาหรือว่าอะไรเราก็สอนกันไปละในเทปนั้นนะครับสำหรับเจ้าหนูแฟมิเลียพอจบจากเทปนั้นไปมาถึงอะไรเป็นพี่ๆสินเจริญครับเป็นอีกแล้ว BMW E 30ตำนานแห่งยุค The Palace นะครับมันเป็นยุโรปที่จับต้องได้ไหมจับต้องได้ด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าตอนนั้นเราได้รับภารกิจจากพี่ๆสินเจริญว่าอยากนำรถไปแจกในรายการวิทยุเขาทำรายการวิทยุสินเจริญ Morning Show นะครับ FM 102ตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยแจกรถเหรอซื้อรถใหม่ก็เท่านั้นอะมั้งพี่จาก E 30ยุค The Palace ยุคพี่ๆไปเลยดีกว่าไหมลากมาเลยเราก็ไปไม่ได้ลากคันนั้นขับ คันนั้นขับมาอย่าผิดคันมันมี2คันคันนั้นเนี่ยเป็น4ประตูนะครับเป็นบอดี้ M40 ละเป็นไฟท้าย3ชั้นละไปขับมาจากที่แถวประชาชื่น
ขับกลับมานี่เราก็จัดการอาบน้ำจัดองค์ทรงเครื่องใหม่แล้วก็มีระยะเวลากำหนดด้วยนะฮะมีระยะเวลากำหนดเพราะนั้นเราทำเราพูดจริงเลยประมาณ5 วัน 5 วันเพื่อที่จะไปส่งให้พี่เขาให้พี่เขาที่บ้านให้ทันที่จะไปแจกในรายการวิทยุแต่คันนั้นล้อสวย BBS ใช่ไหมแล้วคันนั้นก็เป็นคันที่ได้วิชาใหม่คือการทำสี2 ขั้นตอนอ๋ออันนั้นเราทำแบบ2 ขั้นตอนก็คือพ่นเคลียร์สแตกเกอร์นะครับผมแล้วก็จุดประสงค์หลักของอันนั้นก็คือเราได้ให้ความรู้ในการไปตามหาอะไหล่ E30 ตะเวนไปแต่ละที่ว่ามันมีอะไรบ้างเราจะหาอะไรตรงไหนส่วนไหนที่ขาดส่วนไหนที่อะไรทำให้เรารู้ว่ารถประเภทนี้ยังมีกลุ่มคนหรือชมรมหรือคลับต่างๆที่เล่นพวกนี้อยู่ถ้าเราอยากได้อะไรเราสามารถไปสืบหาในกลุ่มในคลับพวกนั้นได้ก็จะเป็นความรู้อีกชนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เล่น E30 นะครับแล้วก็วิธีการเลือกรถที่จะมาเลือกแบบไหนถึงจะไม่เหนื่อยใช่ไหมเลือกแบบไม่ช้ำมากหรือเปล่าหรือว่าเลือกเราเป็นนักปั้นมือทองอุบวิริยะพจน์อานนท์หรือว่าจะเป็นเอสุปชัยเสียงอย่างนี้อีกแล้วนะฮะเคยเป็นเลือกแล้วฮะนะฮะเราก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเลือกยังไงถึงเอามาแล้วไม่เหนื่อยแต่ถ้าเราจะเป็นนักปั้นแล้วนักปั้นต้องไปตามหาของอะไรกันยังไงยังไงอ่ะก็จบกันไปสำหรับ BMW E30 ตำนานยุค The Palace ก็ไปดูกันอ่ะฮะก็แจ่มๆอ่ะชอบแจ่มๆนั้นชอบนะครับผมอยู่ในยุค The Palace ไปปลายแล้วนะครับอ่ะหลังจากนั้นไปแล้วก็จะมีการที่เราไปหาน้องอ๋องที่สำนักอย่าบอกว่าเราเทปนั้นไปคนเดียวอ๋อผมทิ้งให้คุณอยู่ที่นี่เราไปฟังด้วยเราฟังด้วยเทปนั้นก็คือเราไปบุกสำนัก MC Custom Shop ที่จำได้นะไปดูครั้งแรกเลยเราวิ่งไปหาอะไรที่เชียงกงถูกแล้วเราไปเจออยู่ข้างหน้าเจ้าแรดลอร์ดคันนั้นอยู่ข้างหน้าเราขับรถตามว่าเฮ้ยไอ้คันนี้มันมาอยู่จังหวัดนี้ได้ไงแล้วมันเป็นของใครตามไปจนรู้ว่าอ๋อมันอยู่ที่สำนักนี้จริงๆแล้วมันเป็นของพี่เกรียงจากคลินิกคาอยู่แถวนี้แต่ว่าเขาไปฝากน้องอ๋องทำอยู่ที่ MC Custom Shop ก็ได้ไปลองคันนั้นแล้วก็ไปเห็นวิถีของเจสซี่เจมเมืองไทยเรียกว่างั้นเลยดีกว่าเพราะว่ามีการคัสตอมบูรณะรถทั้งเป็นมอเตอร์ไซค์เราไปเห็นฮาร์เลย์แต่ละยุคแต่ละปีที่เขาทำ uh-huh. เป็นคัสตอมเฟี้ยวๆของศิลปินดาราอะไรต่างๆมากมายก็มาทำที่นี่คุณเกรทวรินทร์คุณกิกดันไนคุณบีมสลันยูคุณอะไรต่างๆก็เอารถมาทำสลักใจของช่อง3เนี่ย เอารถมาทำกันที่นี่ นะครับก็ไปแอบดูรถชาวบ้านเขา uh-huh. สนุกดีแล้วก็ได้ไปลองกับตัวแรดลอร์ดรู้ไหมว่าไอ้แรดลอร์ดคันนั้นเนี่ยขับไปเนี่ยมือเมอร์แหกหมดเลยพวงมาลัยเป็นโซ่อ๋อเออใช่ๆเห็นแวบๆกดไฮดรอลิกปึ๊บขึ้นมาโอ้โหดึง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 นี้เลยดึงนี้เลยเขาเยอะเหรอเขาเยอะแต่ขับมันขับมันคำถามครับครับลืมครับว่าแรดลอร์ดกับฮอตลอร์ดต่างกันตรงไหนครับถ้าถามผมไอ้คำว่าแรดเนี่ยมันคือการหมอบคือหนูสกปรกคือรถเตี้ยหมอบหมอบลงมาเหมือนหนูไม่ถ้าฮอตลอดก็คือการแต่งแบบช็อตลงมาให้แบนให้เตี้ยนะครับนี่คือลักษณะที่อธิบายกันแบบคร่าวๆนะก็ได้ดูกันไปแล้วก็ยังมีอันนึงรู้สึกว่าคันนั้นจะเป็นฟอร์ดแต่น้องเขาน่าจะขายไปแล้วแหละฟอร์ดเป็นฟอร์ดฟาโก้หรืออะไรไม่ทราบนะตอนนั้นจำไม่ได้ละที่เป็นสีส้มที่เขาไปขนฮาร์เลย์อันนั้นก็เฟี้ยวไปอย่างนึงสวยๆกันไปอดไปนะครับอดไปสวมหน้าเล่นดนตรีนะครับเล่นดนตรีสวมหน้าครับเดี๋ยวไม่หมดโอ้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเดี๋ยวช่วงหน้าเนี้ยเดี๋ยวมาถามด้วยเจโกะว่าเทปท้ายๆมันหายไปไหนมาแล้วแต่งตัวหล่ออย่างเงี้ยคุณไปทำอะไรแล้วในปีหน้าคุณจะมีโปรเจกต์อะไรของคุณแล้วที่คำถามที่มามากมายเลยเฮ้ยทำไมตอนท้ายของปีเจโกะไปไหนคุณเตรียมคำตอบไปยังเตรียมแล้วครับเก๊กหล่อดูกล้องเลยต้องน